ของครูบาอาจารย์ทางวงการเพลงท่านหนึ่งซึ่งท่านผู้นี้เราคงจะเคยได้ยินแต่เพียงชื่ออาจจะไม่รู้จักหน้าค่าตาว่ามีความสำคัญอย่างไรท่านผู้นี้คือครูสิริยงยุทธครับเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับท่านก็คงนึกว่าอายุคงจะครบ5รอบหรือว่า60ปีแต่นี่เข้า72แล้วครับแสนจะไม่น่าเชื่อเพราะว่ายังหนุ่มแน่นแล้วก็แข็งแรงมากเหลือเกินทั้งนี้เป็นเพราะว่าครูสิริของผมซึ่งผมเรียกสิริเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีแต่น้ำใจไมตรีต่อคนที่ใกล้ชิดทุกๆคนไม่เคยเห็นโกรธใครเลยครับแล้วก็งานอดิเรกก็เลี้ยงม้าเลี้ยงปลาอะไรไปตามเรื่องตามราวเนี่ยสำหรับอย่างเรื่องเลี้ยงปลานี่เป็นงานอดิเรกนี่คุณจันทนาปัทมสิงห์นี่รู้ดีครับเพราะเป็นคนที่ร่วมเลี้ยงปลามาด้วยกันตั้งแต่ปลาเป็นปลาตายอะไรรู้ดีครับเนี่ยอันเนี้ยครูสิริของเราเนี่ยนะฮะก็มีลูกศิษย์ลูกหามากแต่ก็ไม่ได้แสดงตัวว่าเป็นปรมาจารย์ทางดนตรีแต่อย่างใดท่านได้ร่วมงานกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่คุณหลวงสุขุมท่านตั้งวงขึ้นมาเรียกว่าวงดนตรีกรมโฆษณาการตอนหลังถึงได้มาเปลี่ยนเป็นกรมประชาสัมพันธ์เพราะว่าคนไม่ค่อยชอบพูดยาวคือมักจะเรียกว่ากรมโคตรคนก็ถามว่าโคตรไหนก็เลยบอกว่าโฆษณาการยากระนั้นเลยเปลี่ยนมันเป็นกรมประชาสัมพันธ์ซะอยู่มาตั้งแต่วงดนตรีไทยฟิล์มนั่นแหละครับนะฮะแล้วก็เรียกว่าก่อร่างสร้างตัวมากับครูเอื้อสุนทรสนานซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางด้านดนตรีที่เรารู้จักดีกันสำหรับพี่หลีของผมนี่ก็เท่ากับคนที่อยู่ข้างหลังภาพที่จริงพวกเราอยากจะเปลี่ยนชื่อจากสิริเป็นเสริมเหตุคือชื่อเสริมเหตุคอยเล่นเปียโนเสริมเรื่อยครับกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่ที่เปียโนอยู่ตลอดเวลาข้างครูเอื้อซึ่งผมเรียกว่าหัวหน้าก็ร้องเพลงสีไวโอลินเป่าแซกโซโฟนทำอะไรหลายอย่างแล้วก็ให้จังหวะอยู่หน้าวงติดชึ่งติดชึ่งแต่พี่หลีของผมนั่งอยู่อย่างนี้ครับนั่งอย่างเงี้ยนั่งเกาอยู่ตลอดเวลาครับแต่ก็น่าภูมิใจอยู่อย่างหนึ่งว่าพี่หลีของเราเนี่ยเป็นที่รักของทุกๆคนแล้วในวันนี้เป็นวันที่วันคล้ายวันเกิดที่สำคัญมากผมก็อยากจะมาสนทนาถึงเรื่องเก่าๆและผมก็มีผู้ซึ่งร่วมงานเก่าๆกันมาอุ้ยถ้าเป็นข้าวนี่ก็มอดขึ้นนะคือร้วนแต่ชำราชำรากันแล้วทั้งนั้นอ่ะที่อยู่ใกล้ผมที่สุดนี้ท่านคงไม่เคยได้เห็นหน้าค่าตาท่านผู้นี้นะครับอยู่เบื้องหลังสุนทราภรณ์คือคุณอาภรณ์สุนทรสนานถัดไปนั้นหนุ่มน้อยวัย77คือคุณบิลลี่ซึ่งเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วก็เป็นมือกีตาร์ของสุนทราภรณ์และวงดนตรีกรมโฆษณาการมาตั้งแต่ดั้งเดิมเรียกว่าร่วมงานกันมาตั้งแต่กอไก่จนกระทั่งเป็นหอนกฮูกอีกท่านหนึ่งคนสำคัญมากครับ พอผมพูดปั๊บพี่ลิงแกแอมคือเกิดสเลดขึ้นเสมาตีขึ้นมาเลยคือผู้ปกครองของคุณสิริครับเดิมน่ะพี่ลิเราเนี่ยปกครองนะฮะแต่ตอนหลังไงก็ไม่รู้ไปเพี้ยงพล้ำถลำให้กับเด็กมันเลยปกครองเอาเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละครับคือคุณ
สุปานีหรือเราเรียกกันสั้นๆพวกเราเรียกกันว่าเจี๊ยบก็เป็นผู้ปกครองของภูสิริของเราเราก็เกิดทายาทหลายต่อหลายคนเดี๋ยวนี้เป็นนะคุณย่าเป็นยังเป็นคุณย่าคุณยายเป็นทั้งคุณย่าคุณยายเห็นไหมครับยังสวยงามอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยยังพอพาไปวัดได้นะตอนราวๆสักราวๆทุ่มหนึ่งไม่พาไปเช้าไปสายพาไปทุ่มหนึ่งตอนพระลงโบสถ์นะไปเดินเฉียดโบสถ์เสร็จแล้วก็กลับแล้วก็พี่ดิเนี่ยนะฮะยังมีผลิตผลที่เป็นนักเปียโนสืบต่อจากบิดามาตอนนี้อยู่กับฮอตเพปเปอร์ดูไปแล้วแม่แกก็พ่ออีกไว้หนวกไว้หนวดซะด้วยประเดี๋ยวท่านก็จะได้เห็นแล้วครับวันนี้เขาจะมาเล่นเปียโนพ่อจะไปยืนถือไม้เคาะอยู่ข้างหน้าวงแล้วก็เขาจะมาเล่นเปียโนถ้าคนถามบอกว่าเป็นลูกนี่คนต้องบอกสาบานได้หรอกเพราะเป็นลูกแน่แล้วทำไมมันถึงแก่อย่างนี้ไอ้นี่แก่ไฟครับ เกิดเมื่อสงครามสงบพอดีพอดีเลยผมเองยังเคยแย่งนมกินเลยตอนนี้ก็ยังไม่สนทนาครับแต่จะเปิดโอกาสให้คนเก่าๆของเราเข้ามาคารวะพี่หลีสักหน่อยดีไหมใครเข้ามาก่อนคุณนอนั่นแหละคุณชวลีนั่นแหละฮะมาเชียวละที่ต่อเพลงเนี่ยก็พี่หลีนะเอามาครับเอาทยอยกันมาเลยคุณโพละครับตามประเพณีไทยแล้วครับก็ต้องมีการรดน้ำให้แก่ผู้อาวุโสด้วยน้ำอบน้ำหอมพี่ลีตามปกตินี่ได้พูดไม่ค่อยพูดหรอกครับส่วนใหญ่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกข์สัจจริงใดขอให้ได้สมปรารถนาขอบคุณคุณชวลีช่วงวิทย์ต่อไปฮะนี่ขออวยพรอะไรขออวยพรมารับพรรับพรรับพรเอ๊ะนี่เขาชื่ออะไรนะคณิตอ๋อแต่ชื่อเก่าชื่อบุญเรืองอ๋อที่เป็นรุ่นเก่ารุ่นเดียวกันมาได้ร่วมงานกันมาฮะนี่ก็คือมือแซกสำคัญมือแคลริเนตที่สำคัญมากขอให้ความเจริญสุขเจริญสุขคิดจริงได้ให้สมปรารถนาแก้วกล้าจากเป็นพลังของพวกนี่คือคุณเพ็ญศรีนี่คืออีหนูของผมใช่แต่ก่อนนี้ตัวอ้วนใช่ไหมผมเรียกอีหนูตั้งแต่ตัวเล็กๆติดไปจนกระทั่งวันนี้ผมก็ยังเรียกเขาอีหนูเรียกอื่นไม่ได้เขาไม่โกรธผมแล้วมาโกรธได้ยังไงแล้วผมก็รักเขาเหมือนอีหนูจริงๆขอให้จะเจริญสุขเจริญสุขแล้วข้าจะเปลี่ยนตำแหน่งไอ้นี่รุ่นน้องไอ้นี่รุ่นหลานคุณเยาวรักษ์แม่เรืองเอ้ยใช่ป่ะให้เป็นสุขที่สุดข้าวกับคุณชลายคิดเลยขอให้สุขทุกความกันนะนี่คุณใหญ่นภายนนะฮะเนี่ยนี่รุ่นหลังรุ่นน้องรุ่นน้องรุ่นน้องนี่รุ่นน้องนั่งนึ่งไม่ค่อยถนัดนะครับเพราะมันเคยร่วมงานกันมานานแล้วอ้วนมากตั้งแต่ยังดำดุ๊กอยู่เลยครับแต่ใจวันนี้ขอให้เป็นสุขสุขสุขเขาชื่อสมานนะพี่ลีจำชื่อใหม่เขาได้ป่ะชื่อยาจำได้จำได้นะเดิมชื่อโพนะครับนี่ก็รุ่นน้องเหมือนกันนี่คุณสมศักดิ์ฮะเดิมชื่อทองแดงฮะรู้จังสมศักดิ์เทพานนท์ฮะนี่ถนัดสี8สีชุดที่ออกมาเนี่ยผลงานเขาทั้งนั้นเลยของคุณสมศักดิ์เนี่ยเคยได้ร่วมงานกันไหมครับ
อีกคนก็มาครับมาแม้นั่นมาไกลฮะออกมาจากสวนนี่ขั้นรุ่นน้องและขั้นลูกศิษย์ด้วยนี่ทั้งน้องทั้งลูกศิษย์อันนี้เคยสอนมาครับสอนมาก็เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นวิวิทนะฮะวิวิทชื่อเดิมชื่อหวานตอนนี้เป็นทั้งลูกศิษย์เป็นทั้งลูกน้องเป็นทั้งลูกศิษย์ทั้งลูกน้องเลยเชียวเอามาแล้วผู้ร่วมงานมาแล้วนี่พวกครูพักรักจำครูพักมาหาครูฮะครูพักรักจำเพราะได้อะไรดีๆไว้จากครูหลิมากมายเป็นผู้ติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดใช่เนี่ยมาเนี่ยขอให้เจริญสุขทางราชการเจริญทั้งหลายพิธีของคนไทยเราเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็อยากจะสนทนาถึงเรื่องเก่าๆสักนิดหนึ่งพี่รินี่เกิดที่จังหวัดไหนพระนครเกิดกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพครับแถวไหนฮะเขาเรียกว่าถนนขื่นขันถนนในบรมมหาราชวังนี่กำแพงอ๋อถนนเขื่อนขันนี่อย่างนั้นแล้วก็เรื่องดนตรีนี่เคยอยู่กับทางเสือพรานหรืออะไรหรือเปล่าไม่อยู่เลยครับอยู่ที่มิสกวันนี่เลยสวนมิสกวันเลยทีเดียวเริ่มต้นที่มิสกวันที่โรงขนเนี่ยนะครับโรงขนเก่านี่เลยตอนนั้นเป็นกรมมหรสพหรือเป็นอะไรใช่อยู่กรมมหรสพใช่ในฐานะคือหัดเปียโนมาโดยเฉพาะไม่ใช่ไปทีแรกก็เริ่มหัดไวโอลินไวโอลินก่อนครับฮะคือเวลานั้นต้องการเด็กที่จะหัดดนตรีครับถ้าบีถ้าได้ภายใน6เดือนสอบได้เขาจะให้เบี้ยเลี้ยงอ๋อละ15บาท15บาทครับเมื่อ60ปีก่อนไม่ใช่น้อยนะครับครับพอ6เดือนก็ได้ขึ้นไปพอขึ้นไปอยู่บนวงแล้วไปปฏิบัติงานได้สัก2ปีได้เขาก็ให้20บาท20เป็นข้าราชการไปเลยตอนนั้นพี่เหลียอายุเท่าไหร่18 16ขึ้นไป18 18นะฮะ16ยังไม่ถึง18 18ใช่ป่ะได้20แล้วครับแล้วก็ไปเปลี่ยนบนนั้นขึ้นไปเล่นวีโอลาอยู่พักนึงคนวีโอลาเขาขาดเขาให้ไปเล่นวีโอลาเล่นวีโอลาอีกครับซอวีโอลาครับแล้วเล่นได้สัก2ปีถึง3ปีก็งงครับคนเปียโนก็ตายอีกแล้วคนเปียโนตายครับทีนี้พระเจนก็หายให้ว่าไปหาไอ้เด็กที่ฉลาดตัวเรียนเปียโนสักหน่อยนึงผมพระเจนนะฮะคุณสำเนียงเป็นคนหาครับสำเนียงก็บอกว่ามีไอ้เด็กคนนี้แต่ละที่มันขึ้นมาแล้วมันไปตกลงมันขึ้นมาเล่นอยู่บนวงได้แล้วก็ไปตกลงแล้วก็จะเล่นได้ก็จะมีเวลาได้แล้วก็เอามหาเจโนก็เรียกตัวไปดูขอดูนิ้วเอานิ้วมาให้ดูผมพระเจนท่านขอดูนิ้วครับบอกไอ้เด็กคนนี้นิ้วสั้นแล้วก็มันจะเรียนได้หรือวะคือมันไม่ถึงออกเตฟนะครับแล้วไงฮะครับคุณนุ่มยังบอกว่าลองดูสิครับมันไอ้มันขึ้นว่าบนวงได้สักสองปีสักปีมันมาเล่นได้แล้วเออชาติจริงเอาเราคนเลยมาเลยหัดนั่นแล้วครูสอนเปียโนน่ะใครล่ะพระเจนคุณพระเจนสอนเองแหละพอหลังจากนั้นมาจากกรมมหรสพยุบไปแล้วพี่ดิก็มาอยู่เขายุบโอนมาอยู่ศิลปากรออกมาอยู่ศิลปากรแล้วก็ขอโอนจากศิลปากรเข้ากลุ่มโฆษณาการกลุ่มโฆษณาการตอนนั้นคุณหลวงสุขุมท่านเริ่มตั้งขึ้นตอนนั้นไปเล่นอยู่ที่ไทยฟิล์มใช่ไหมฮะไทยฟิล์มครับดนตรีไทยฟิล์มนะครับอยู่ก็เรียกไงเพลินพี่เจ้าพนุแล้วหรือเพลินเพลินเดชตอนนั้นคุณบิลลี่มาอยู่แล้วหรือเปล่าใช่มาร่วมงานตอนนั้นพุทธศักราช2480ยังไม่ถึง70กว่า70เด้อ78ได้นะ76 77 78ตอนนั้นคุณบิลลี่ก็เลยมาอยู่ในวงเดียวกันรุ่นแรกๆเนี่ยฮะมา arrange เพลงมาเรียบเรียงเสียงประสานคุณบิลลี่นี่อยู่เมืองไทยมาตั้ง70ปีแล้วนะแต่พูดไทยยังไม่ได้พูดไทยไอ้กิ๊บไปไอ้จิ๊บไปเวลาเขาด่านะฮะน้องด่าที่ไอ้จิ๊บไปบิลลี่เวลาไม่ชอบใจด่าจิ๊บไปไอ้จิ๊บไปโป้อย่างเนี้ยฮะ
ก็ร่วมงานกันมาโดยตลอดจากดนตรีไทยฟิล์มมาบรรจุเป็นอัตราของคือคุณวิราชท่านมาอยู่เป็นอธิบดีกรมโฆษณาการก็ขออนุมัติจากคณะดนตรีควรจะมีดนตรีประจำสำหรับส่งวิทยุกระจายเสียงไปข้างนอกฝั่งปีบังก็ขออนุมัติคณะดนตรีก็ขอปรุงมาขอโอนจากศิลปากรมาก็เลยมาอยู่กันนะทั้งหมดเลยทีเดียว 4-5 คนเวลาท่านมีจักรยานหูเอื้อครูเวศครูเวศผมสมพงษ์บิลลี่นี่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในราชการมาอยู่ที่หลังนี่บิลลี่มาอยู่ที่เมื่อตอนมาฟอร์มวงตอนหลังนะนบุญไงนบุญก็มาที่หลังนบุญอีกคนเพื่อเป็นข้าราชการนี่มาจากที่หลังที่โอนมาจริงๆมี 4-5 คนเท่านั้นเองจากศิลปากรครับนอกนั้นก็มาผสมทีหลังมีหัวหน้ามาด้วยหัวหน้าจะมากับผมพร้อมกันมาด้วยกันเลยสมพงษ์ครูเวศหัวหน้าผม4 คนมาจากกรมมหรสพมาจากเรื่องเดิมจากทางโน้นเลยทีเดียวจากดนตรีวงเครื่องสายฝรั่งนะมากันมาหมดแล้วพอต่อมาก็เป็นปึกแผ่นขึ้นก็ออกมาใส่หมวก2ใบคือถ้าเราออกโรงข้างนอกไม่ใช่ของราชการก็เป็นสุนทราภรณ์สุนทราภรณ์นี่ที่มาบางคนยังไม่รู้นะเพราะตอนนั้นหัวหน้านะฮะไปติดพี่หนูนี่พี่หนูนี่เรียนหนังสืออยู่กับผมนะหัวหน้าไปติดอยู่บ้านเรือนเคียงกันแอบดูทุกวันมองเมียงนี่ไปติดอยู่ก็เลยออกมาเป็นนามปากกาว่าสุนทรบวกอาภรณ์เป็นสุนทราภรณ์นี่แหละครับคือตัวต้นแบบแล้วครับอยู่ตรงนี้อยู่คนหนึ่งแล้วพอตอนหลังมาเนี่ยพี่ลินี่แต่งงานช้าช้ามากเลยโดนเด็กหลอกเอาเฮ้ยเขาหลอกเราหรือเราหลอกเขาต่างคนต่างหลอกอ๋อต่างคนต่างหลอกเขาเจ้ากันไปนะก็ดีแล้วนี่พี่ลิก็เลยแต่งงานกับเจี๊ยบเนี่ยเจี๊ยบตอนนั้นเขาเป็นดารามากคนติดเหลือเกินแต่หารู้ไม่ว่าพี่ลิเขากระตุกอยู่ข้างหลังทำเงียบๆนะไม่ค่อยพูดอะไรหรอกกระตุกอยู่ข้างหลังคนเลยหงายหลังกันเป็นแถวเลยทีเดียวมีทั้งหมดกี่คนนี่4คนสันคนโตแล้วก็ฮะวิทยาฮะชื่อวิทยาวิทยาดีทำอะไรกีตาร์เล่นกีตาร์หัวหน้าวง7 PM 7หัวหน้าวง PM 7ต่อมาก็ชื่อสุภสิทธิ์สุภสิทธิ์น้องชายอันนี้ทำไรล่ะนี่ก็กีตาร์กีตาร์เหมือนกันแล้วก็ไอ้ตุ๊กตุ๊กนี่สุดสว่างไอ้ตุ๊กนี่สุดสว่างมากเพราะว่ามันเป็นผู้หญิงคนเดียวผู้ชายทั้งหมด3นะนี่ก็เป็นเรื่องชีวิตของพิริซึ่งมีอายุยืนยาวแล้วก็มีความแข็งแรงมาจนกระทั่ง72เนี่ยก็นับว่าเป็นวัยที่ควรจะกราบไหว้เคารพ บูชาเอ๊ะมีคุณรวงทองมาจากอุทัยธานีจะมาไหว้พี่ลิเชิญครับคุณรวงทองเชิญฮะนี่ละอีหนูเลยใช่ละนี่เรื่องติดเนี่ยนี่เรื่องติดเนี่ยนี่ละอีหนูรวงละปวดปวดขายกันมาเมื่อกันนี่ยังมากันไม่ครบนะหลายต่อหลายคนนะจันทนาก็จะมาคุณจันทนาปฐมสิงห์นะฮะขอที่ร่วมเลี้ยงปลามากับพี่ลิเนี่ยนะยังไม่มาไม่เห็นมาเลยจะไม่เป็นไรแล้วครับนี่อุทัยธานียังมานะคุณบิลลี่อยู่อะไรเชียงใหม่ไม่ใช่เหรอฮะตอนนี้อยู่เชียงใหม่หรือเปล่ามาอยู่กรุงเทพแล้วมาอยู่กรุงเทพแล้วมาอยู่มาแล้วภาษาเหนือพูดได้หรือเปล่าพูดไม่ได้พูดไม่เป็นแล้วพูดอะไรได้เดี๋ยวนี้ตะกล็อกก็พูดไม่ได้แล้วนะตะกล็อกตะกล็อกก็ลืมแล้วภาษาไทยก็พูดไม่ได้ภาษาเหนือพูดไม่ได้พูดอะไรแค่ตอนนี้พูดภาษาอะไรกันเนี่ยน่ากลัวพูดกวางตุ้งชีวิตคนเราเป็นอย่างเงี้ยคือว่าคือคนเก่าๆเนี่ยมาเจอกันมันก็สนุกสนานผมเองก็ยังระลึกถึงสมัยที่สุนทราภรณ์ออกโรงอยู่เสมอสมัยนั้นสนุกที่สุดจะความสนุกอย่างนั้นเรียกร้องกลับคืนมาไม่ได้แล้วครับสำหรับในวันนี้เราก็จะเสนอเพลงซึ่งเป็นผลงานของพิริทั้งหมดด้วยกัน6เพลง
ก็ผู้ที่จะมาร้องนี่ก็ประเดี๋ยวท่านจะต้องติดตามชมเอาเองนะครับเพราะผมจะเปิดตัวออกมาทีละ3เพลง3เพลงเป็นผลงานของครูสิริยงยุทธของเราครับจะสังเกตได้ว่านักร้องนั้นคือผู้ปกครองของครูสิริเรานั่นเองคุณสุปานีนักร้องสมัยก่อนนั้นไม่ถือไม้ฮะไม่ใช่มือถือไม้ไฟสองหน้าแต่ไมโครโฟนนี้จะอยู่ที่สแตนด์แล้วก็เวลาร้องก็จะต้องแอคไปคล้ายๆว่าไมโครโฟนนั้นเป็นสิ่งซึ่งถ่ายทอดเสียงเพลงออกมาสู่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมขอเชิญรับฟังเพลงซึ่งเป็นผลงานของครูสิริยงยุทธดื่มน้ำรักครับท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องนี้ก็ปรบมือได้นะครับเราประกาศเพลงแบบโบราณครับแต่ก่อนนี้พอเวลาเล่นบนเวทีนะพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็จะต้องมีการประกาศเพลงเสร็จแล้วก็ปล่อยหน้าที่ให้แก่หัวหน้าวงเริ่มแสดงทันทีเพลงต่อไปนั้นเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งวิมานทลายคือเพลงวิมานทลายขับร้องโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีครับแต่
ลูกยืนใกล้ๆกันหน่อยที่ไปยืนๆดูนะคนอาจจะเข้าใจผิดนะนึกว่าคนที่อยู่ที่เปียโนคือพ่อนะอันนั้นเป็นลูกนะนี่แหละครับนี่แหละที่ผมแย่งนมกินมาแล้วนะเนี่ยนะเนี่ยสมัยเด็กๆอ่ะแย่งมาเลยทีเดียวแม่เค้านมคัดเค้ากอกใส่ถ้วยมาไอ้เราก็นึกว่านมสดดันเอามาใส่โอเลี้ยงลากแตกเลยนี่ๆๆตอนนั้นเค้ากําลังเอาออกมาใหม่ๆนี่แหละเอาเชิญได้พี่ลิศมาเพลงต่อไปคือเพลงภาพหากภาพเธอมีวิญญาณคุณชวลีช่องวิทย์ครับหวานด้วยกัน
เพราะบรรยากาศที่นี่เป็นบรรยากาศที่หายากครับหายากจริงๆเพราะว่ามีผู้คนมาจากหลายต่อหลายท้องถิ่นจากอุทัยธานีนั่นก็มานะฮะท่านสวยผมมาแล้วไม่มาไม่ได้ครับเพราะเป็นพลขับแล้วก็หน้าพระลานของผมนี่ก็มาพร้อมเลยทีในฐานะผมเป็นอธิการวิทยาเขตมิ่งหลีนี่ก็มีอาจารย์ทั้งหลายมาพร้อมหมดทุกคนนั่งกันอยู่ท่านผู้อำนวยการกองเฉพาะกิจนะผู้สร้างพระที่พุทธมณฑลอาจารย์ชโลจารักก็มาครับเมื่อกี้เห็นร้องเพลงอยู่ผมก็แอบแอบไปฟังอาจารย์ชโลร้องอะไรท่านทราบไหมหนังตะลุงเราก็ไม่กินกินก็ไม่ทรูปเมื่อกี้นะฮะแต่ก็บรรยากาศชื่นมื่นหมดในอันดับต่อไปนี่เราจะเสนอนักร้องหนุ่มน้อยคุณสมศักดิ์เทพานนท์เขายืนจ้องแล้วมันก็มาเข้ามาที่เข้ามายืนอยู่นี่จะร้องเพลงอะไรวันนี้ครับร้องเพลงของครูหลี่อะไรชื่ออะไรตกดึกพอตกดึกทำไงหลับเหรอตัวฮะยังไม่หลับคือตอนมีอายุมากก็นอนไม่ค่อยหลับอ๋อนอนไม่ค่อยหลับแล้วทำอะไรระหว่างไม่หลับน่ะก็อ่านหนังสือบ้างเปิดอะไรดูเล่นอ๋อนึกว่าจะเอาอย่างคุณเทิงคือเอาทางพระเข้าขยมทางพระเข้าขยมเข้าเข้าข่มครับอ๋อเข้าข่มผมเป็นไวยากรณ์ผิดไปนี้ตกดึกนึกเศร้าเหงาใจนี่พี่ลีแต่งตั้งแต่ปีไหนจำได้ป่ะจำไม่ได้ผมจำไม่ได้แต่เพลงแล้วโดยมากผมก็จะจำอ๋อไม่ค่อยจะจำและก็จำไม่ได้จำไม่ได้ด้วยลูกเมียนี่จำได้ไหมได้ครับได้นะไม่ได้แล้วแหลกนะนั่งเขียวๆอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ได้แล้วนี่จำได้ไหมแล้วเข้ามาเนี่ยโดยมากเข้ามาไม่ตรงเวลานะทีเข้าเช้าเลยพูดจำไม่ค่อยได้เข้าบ้านเช้ามาเข้าบ้านเช้าวันหนึ่งมีหนวดพี่หลีไปถามเจี๊ยบว่าไอ้นี่ใครเจี๊ยบบอกก็เอ้าก็สันไงเราลูกอ่ะอีกวันหนึ่งอีกวันหนวดหายหนวดหายเออจำได้จำได้หนวดหายครับครับคุณต้นจากร้องตกดึกนึกเศร้าเหงาใจนะฮะครับเชิญฟังได้เลยครับนึกเศร้าเหงาใจรักน้องมองไม่พอดีดึกดื่นฝืนใจแค่นี้ปวดจิตคิดถึงรักที่พี่นอนคืนนี้พี่ตรงพี่ฝากรักให้ไว้ครองสามไว้ไม่ต้องกระทมอกหักรักคืนคืนคงระทมหัวใจใครคบยิ่งดึกยิ่งตรงคงมาได้น้ำข้างวางดึกหนาวลึกในสวงข้างรักหนักหน่วงคิดฝันไปรักน้องห้องผุดน้องนุชอะไรเจ็บจิตคิดไปใจไฟฟันอย่าหากรักพี่เสียเลยเราคงได้เอ่ยรักกันข่มจิตนิทราพาให้ฝันลืมตาหาเธอทุกวันจิตที่ผูกพันมันอยู่จนตาวางดึกหนาวลึกในสวงข้ารักหนักหน่วงคิดฝัน
รักพี่เสียเลยเราคงได้เลยรักกันผมจิตนิทราพาให้ฝันลืมตาเธอคู่ขวัญจิตที่ผูกพันมันอยู่จนตายคุยไปยังซุ่มเสียงดีนะคุณสมศักดิ์นี่ความสามารถมีหลายอย่างแต่งเพลงก็เพราะตั้งใจให้ร้อง84ไงถนัดสี84ก็เป็นผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์ผมก็อย่างนั้นแหละครับนักร้องแก่ๆอย่างเราเนี่ยก็คนเมตตามีซุ่มเสียงก็ยังดีหรอซุ่มเสียงก็อย่างนั้นแหละครับมีเรี่ยวมีแรงไหมเรี่ยวน่ะเป็นยังไงไอ้แรงน่ะผมรู้แล้วเรี่ยวนี่ใครรู้ว่าเรี่ยวฮะเรี่ยวเป็นไงเรี่ยวถามฮะถามคนแบดมันโผฮะเรี่ยวนี่คืออะไรครับเรี่ยวเรี่ยวก็คือเรี่ยวมันใกล้ๆหน่อยดิเปล่าคือว่าการร้องเพลงมันต้องมีเรี่ยวมีแรงครับถึงจะร้องเพราะตอนนี้ผมเห็นว่าหม่อมก็ร้องดีก็คงจะมีเรี่ยวมีแรงอ๋อทั้งเรี่ยวทั้งแรงเลยนะครับขอพระคุณมากแล้วอย่างพี่หลีเราเนี่ยยังมีเรี่ยวมีแรงนะโอ้โหยืนได้ถนัดเลยเคาะครับมาเป็น 4-5 ชั่วโมงเลย 4-5 ชั่วโมงเลยใช่ครับนั่งเคาะสิจริงๆ5ชั่วโมงแล้วนั่งเคาะแล้วล่ะไม่ไหวแล้วเพลงต่อไปเพลงอะไรดีเพลงอะไรนะรักคำสอนรักคำสอนรักใครฮะใครร้องคุณหลวงทองนะฮะโอ้ต่อไปเมื่อคร่ำครวญหวนคิดถึงคู่เป็นเพลงกำสวนรักใครแต่งเนื้อร้องพี่ลิครูแก้วอ๋อครูแก้วโอ้ครูแก้วของผมจากไปซะแล้ว นิมนต์ให้อยู่72ไม่ยอมอยู่ดวนหนีไปเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับไปพร้อมลมหนาวนะเนี่ยนี่ก็เนื้อเป็นของครูแก้วนะฮะทำนองของพิริแล้วก็วันนี้คุณรวงทองจะเป็นผู้ขับร้องเพลงกำสวนรักครับเมื่อคร่ำครวญหวนคิดถึงคู
อยความรักคอยความรักนะฮะใครคอยเยาวรักพี่เหลือแล้วเยาวรักคอยพี่ลิคอยไหมไม่คอยแล้วนะเยาวรักคอยชนิดโอ้ยวันนี้พี่ลิพูดว่าเยาวรักคอยชนิดเอ๊ะนามสกุลเหรอครับคอยชนิดเนี่ยนะฮะผลประเสริฐอ๋อเพลงต่อไปนี่ผลงานของพี่ลิไม่ใช่ผลงานของชนิดฮะของท่านนะฮะครับนะครับครับเอานี่แต่งให้เมียเลยเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าคอยความรักขับร้องโดยคุณเยาวรักษ์ผลประเสริฐนามสกุลเดิมคอยธนิตนะเพลงคอยความรักชมครับเรามีเพลงให้ท่านได้ฟังเพียง6เพลงนะครับรู้สึกว่ายังไม่ค่อยจุใจผมว่าวันนี้เป็นวันสำคัญ
วันหนึ่งของครูสิริของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องเจียดเวลาที่จะต้องมีการดำเนินการตามพิธีการแบบไทยๆสะกดเป็นการคารวะคุณครูผู้อาวุโสในวงการเพลงผมจะไม่เรียกพิริของผมว่าขุนพลเพลงหรอกเพราะว่าคนที่เป็นนักดนตรีนั้นไม่ได้ไปสู้รบปรบมือกับใครผมถือว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านเพลงคนหนึ่งเป็นปูชนียบุคคลของวงการเพลงเพราะว่าพิรินั้นได้อยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่อายุน้อยๆตั้งแต่10กว่าขวบจนกระทั่งมีอายุได้ถึง72ปีนับว่าเป็นผู้ซึ่งอยู่ยงคงกระพันเป็นปูชนียบุคคลของผู้ซึ่งอยู่ในวงการเพลงทุกคนในวันนี้ผมก็มีความดีใจมากที่คนเก่าๆได้มาร่วมงานกันแล้วมาอยู่กันที่นี่พร้อมหน้าพร้อมตาแม้กระทั่งพี่ริเองก็บอกว่าวันนี้มีความสุขและทุกคนที่ได้มาร่วมงานในวันนี้มีความสุขรายการวันนี้เราจัดให้เพื่อครูสิริยงยุทธของเราสำหรับท่านที่ไต่ถามมาว่าเมื่อไหร่จะมีดนตรีนักร้องเก่าๆก็ขอให้ท่านอดใจรอไปก่อนนะครับก็คงจะไม่นานเกินรอผมจะได้จัดมาสนองความต้องการของท่านทั้งหลายในวันนี้ผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาในการแสดงดนตรีในวันนี้นะครับแล้วก็ขอลาท่าน